โอ้โหนะยำเผ็ดเผาะวุ้นเส้นนะครั้งแรกในชีวิตของเฮียป๋องเลยฮะนะแต่ดูหน้าตาก็โอเคแล้วเนี่ยมีทั้งกุ้งนะมีทั้งหมูนะเผ็ดเผาะผสมโรงไปด้วยหน้าตาน่าทานครับผมเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่คือเห็ดเพาะแล้วเราจะมาล้างกันก็ล้างกันง่ายๆแบบนี้แหละก็ใส่น้ำไปแล้วก็ถูแต่ถ้าเกิดเราใช้สองมือถูจะดีกว่าเดี๋ยวเราจะใช้สองมือนะประกบกันแล้วก็ถูเนี่ยใช้สองมือแบบนี้เลยเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงเพราะพวกนี้มันจะมีพวกเยื่อมีเศษดินนะแล้วก็มีเหมือนรากของเขาอยู่ตามลูกของเขาเนี่ยก็จะเริ่มขาวขึ้นถูกันแบบนี้แหละเสร็จพออ่ะนี่เราก็ล้างกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยก็ถือว่าใสสะอาดนะลูกอาจจะมีสีดำๆก็เป็นสีปกติของผิวเขาเองนะไม่มีอะไรทีนี้เราจะนำไปต้มกันนะต้มให้พอสุกแล้วทำยำกันมาดูเสียป๋องทำกันในครัวเลยฮะนะอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยหมูรวนเดี๋ยวจะใส่ในยำหมูรวนเดี๋ยวใส่ในยำแล้วเราจะใส่อะไรไปบ้างนอกจากหมูไม่มีอะไรมากปลานิดหน่อยมีน้ำปลามีน้ำปลาด้วยนะโอเคนี่เตรียมหมูรวนแค่นี้ครับผมเดี๋ยวรวนให้เนื้อมันขาวเลยใช่ไหมครับผมต้มเห็ดเผาะหรือว่าลวกเห็ดเผาะอ่ะต้มน้ำแล้วก็ใส่อะไรครับเกลือเกลือใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่นิดหน่อยหน่อยนะครับจะหั่นเพื่อให้มันดูน่ากินนะครับนะครับขาวข้างในขาวมากเลยครับผมเออก็สุกเออถ้าสุกแล้วมันจะขาวอย่างนี้ด้วยไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองดูครับนี่แหละเป็นเห็ดเผาะอ่อนนะนะถ้าแก่แล้วจะออกสีดำนี่หมูรวนเรานะนี่อย่างนี้ฮะพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาต้มนะมาต้มเห็ดเผาะกันสักหน่อยนะก็ประมาณสัก10นาทีฮะพอสุกเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำยำลวกกุ้งอ่ะลวกเอาสุกเลยหรือว่าเอาแค่ 80% ครับ 80% นะแล้วก็มาตำเครื่องยำกันมีอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีสามเกลือสามเกลือสามเกลือก็มีกระเทียมรากผักชีพริกไทยนิดนึงแล้วก็มีใบสะระแหน่แล้วก็มีพริกขี้หนูแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วก็ไปปรุงรสก็จะมีเกลือมีน้ำปลามีน้ำมะนาวครับผมโขลกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ฮะเราโขลกค่อนข้างที่จะหยาบนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณสัก1ช้อนชาก็เป็นน้ำกระเทียมดองนะสัก1ใส่ไปเลย1ทัพพีเลยน้ำปลาอีก1
ทัพพีอ่า1ทัพพีน้ำมะนาวตามด้วยน้ำมะนาวทัพพีครึ่งทัพพีครึ่งแล้วแต่ชอบอันนี้แล้วแต่ชอบทัพพีครึ่งลองดูเราไม่ก็ย้ำทันทีอ่ะเดี๋ยวต้องดูว่ารสชาติวันนี้เป็นไงน่าติดตามถ้าเกิดไลฟ์สดได้กลิ่นหอมเลยเนี่ยเมื่อกี้ลืมใส่น้ำตาลนะเติมน้ำตาลไปอีกมาสักสองช้อนเนี่ยช้อนชานะช้อนชาช้อนชาเติมช้อนโต๊ะแล้วหวานเสร็จแล้วก็แช่น้ำพอนิ่มแล้วก็เอามาลวกดูว่ามันสุกแล้วยังไงเนี่ยดูว่ามันใสไหมถ้ามันเราใส่ไปสีขุ่นๆถ้าเกิดมันใสแล้ววุ้นเส้นบางชนิดเนี่ยวุ้นเส้นบางยี่ห้อเนี่ยมันจะตัวเนี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วลวกไปบางทีเกินวุ้นเส้นบางยี่ห้อขาดยี่ห้อนี้ไม่เป็นไรโอเคมีสามสี่ยี่ห้อส่วนยี่ห้ออะไรก็หลังใหม่เมื่อดูเนื้อข้างในมันที่ว่ามีอะไรบ้างครับอยากให้ดูนี่เราก็ใส่มาแล้วก็จะมีทั้งกุ้งทั้งหมูแล้วก็เห็ดเผาะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะเติมลงไปเครื่องยำก็มีหอมนะหอมหอมแขกแล้วก็อะไรขึ้นช่ายมีต้นหอมมีหอมใหญ่มีขึ้นช่ายครับไม่ต้องโอบครับแล้วก็ได้ที่เราชิมว่าน้ำยำได้ที่แล้วก็น้ำยำราดหน้าตานี่เห็ดเพาะโผล่มาแล้วครับเนี่ยพระเอกของงานมีน้อยหนึ่งก็น่ารักครั้งแรกเราถือว่าแรกในโลกมั้งเนี่ยที่มียำวุ้นเส้นกุ้งสดหอมน่ากินสุดยอดเลยครับผมชอบตรงมันกรอบกรอบเนี่ยแหละกรอบๆไปของเห็ดเผาะเนี่ยแหละจะดูไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่เราก็พยายามให้มันเข้ากันลองชิมดูจริงดูหน้าตาครับดูหน้าตานะมีทั้งกุ้งมีทั้งเห็ดเผาะมีทั้งเนื้อหมูนะสวยงามฮะสวยงามโอ้โหมาแล้วเมนูเด็ดๆของเฮียป๋องนะเนี่ยยำวุ้นเส้นเห็ดเผาะนะใส่ทั้งหมูใส่ทั้งกุ้งสดนะโอ้โหดูฮะน่าทานนะมาชิมกันหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมเห็ดเผาะยำเห็ดเผาะเป็นยังไงก็ฝีมือของเฮียป๋องนะเราจะมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะเราเป็นครั้งแรกนะที่ทำเมนูเห็ดเผาะเนี่ยยำแบบนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นแกงลาวนะแต่นี้ไม่ใช่แกงลาวนะอันนี้เป็นยอดนี่เลยนะยาวๆไม่มีเห็ดเผาะด้วยเนี่ยเห็ดเผาะนะนี่เพิ่มมาโหนะเราใส่หุ้นเส้นไปด้วยแล้วลองกัดดูมีเปรี้ยวมีเค็มเดี๋ยวตัวเห็ดเผาะเนี่ยมีหวานอยู่นิดๆแล้วกรอบกินแตกป๊อกการเห็ดเผาะได้เป็นเห็ดเผาะหนังมันไอ้ตรงเปลือกของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวนิดนึงมันกัดมันจะเหนียวหนึบเลยเหมือนเมื่อเรากัดหนังผมไม่ถือว่าเหนียวผมว่ามันกำลังดีอ่ะกัดเข้าไปแล้วมันเหมือนมีอะไรค้นหาหน้าค้นหาเข้าไปกินแล้วโอเคเลยเนี่ยเห็ดเผาะอย่างเดียวครับเนี่ยเห็ดเผาะเนี่ยนะเนี่ย
อร่อยเดียวมันก็มีความหวานความอะไรโอ้ยอิจฉากันนะนะวันลองทำดูลองทำดูในสูตรนี้ถือว่าเฮียป๋องแนะนำเลยเมนูนี้จัดเลยครับต้องจัดวันนี้สุดยอดมาเลยว่าโชคดีนะที่ได้กินแบบเมนูประยุกต์นะถือว่าเป็นเมนูประยุกต์นะนะปกติถ้าเกิดได้เห็ดถอดเยอะๆนี่ยำทั้งเห็ดถอดล้วนๆมันน่าจะสุดยอดนะครับเมนูนี้สาวๆน่าจะชอบกันนะครับหวังว่าจะถูกใจสาวๆนะครับผมว่าสุดยอดจริงๆครับก็เป็นเมนูที่แบบโลแคสนะไม่อ้วนแน่นอนมีหัวอร่อยนะอร่อยจริงเลยหมดครับกินงานไม่ได้กินโอเคนะครับมาเลยสุดๆนะสุดๆผมไม่เคยกินเห็ดเผาะเลยนะครับผมครั้งแรกแล้วก็มาทำเมนูก็ลองหาดูอะไรดูมีบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีด้วยฝนตกฝนตกหนักมากครับผมโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับ